สำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปที่ผมนะครับแกล้งน้องเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้ร้องไห้หนักมากครับถ้าหากว่าใครอยากดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับผมนักเล่าเรื่องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชม5คลิปวิดีโอที่เจอกันแบบจะจะเจอกันแบบเต็มเต็มก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับถ้าว่าใครนะครับอยากดูนะครับผมนะฮะแกล้งน้องนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องโพสต์แมนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคไม่รีรอช้าอะไรเราไปเริ่มกันที่วิดีโอแรกกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอแรกนะครับคลิปวิดีโอนี้มาจาก TikTok ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอของเด็กคนหนึ่งครับที่เขาได้เดินเข้าไปในห้องของเขาและปรากฏว่าห้องของเขานั้นทุกอย่างรกไปหมดและเมื่อเขากำลังจะก้าวเข้าไปในห้องจู่ๆก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันครับคลิปวิดีโอต่อมานี้คลิปวิดีโอที่2ครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับมีชายคนหนึ่งได้ขับรถกลับบ้านและรถของเขานะครับก็มาจอดดังหน้าบ้านและเขานะครับก็มองเข้าไปที่หน้าต่างของบ้านเขาและปรากฏว่าข้างในบ้านนั้นมีการเปิดไฟซึ่งเขามั่นใจและชัวร์แน่นอนว่าก่อนที่เขาจะออกจากบ้านทุกครั้งเขาปิดไฟแล้วทุกครั้งแต่รอบนี้ไฟในบ้านมันเปิดก่อนที่จะเห็นเงาใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างไปคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันครับ Yeah, I want it. Oh my god. Somebody broke into our. Yeah. I don't know. Mom, go. Oh.Jaden, yeah, it is. Go next door. Go next door and get your IC, okay? If you hear me scream, y'all hear me scream, call 911. Okay. คลิปวิดีโอต่อมาคลิปวิดีโอที่3คลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีชายคนหนึ่งนะครับได้เดินสำรวจบริเวณหน้าบ้านของเขาในตอนกลางคืนนะครับและปรากฏว่าในคืนที่เขาสำรวจนั้นเป็นคืนที่หิมะตกหนักที่เขาออกมาสำรวจก็เพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนนะครับอยู่ด้านนอกบ้านเขาก็คิดว่าอาจจะติดหิมะหรืออะไรหรือเปล่าเขาจึงออกมาดูแต่เมื่อเขาออกมาดูเขาได้เจอกับดวงตาประหลาดคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันครับคลิปวิดีโอที่4นี้เป็นคลิปวิดีโอที่มีการจับภาพของบิ๊กฟุตได้ในระยะใกล้ที่สุดตั้งแต่เคยมีการบันทึกมานะครับคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงเราไปลองชมกันครับคลิปต่อมาคลิปวิดีโอสุดท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเปรตของฝรั่งครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ถนนชนบทแห่งหนึ่งครับโดยในคลิปวิดีโอได้บันทึกภาพของเปรตลักษณะประหลาดทำท่าทางน่ากลัวคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับถ้าหากว่าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับ
และถ้าหากว่าใครอยากดูแกล้งน้องนะครับร้องไห้กันเลยทีเดียวสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับนางเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ